ที่เขาบอกว่าอภิสาดุกับหมาพันธุ์อื่นนี่จริงไหมครับจริงคือต้องเป็นข้อควรระวังเลยเข้าไปไม่ยอมน้องเขาจะพลังงานเยอะอะค่ะก็ต้องพาไปตรวจปอดพลังงานแม่บ้านก็จะทำแม่บ้านก็จะทำที่คนเขาบอกว่าพันโดแมนนี่เป็นหมาดุนี่มันจริงไหมสวัสดีครับบุ๊กบอกต่อนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับรายการหมาสมุทรนะครับและผมจะไปสัมภาษณ์เจ้าของหมาพันต่างๆนะครับทั้งข้อดีข้อเสียและข้อควรระวังนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าน้องหมาชื่ออะไรพันอะไรครับชื่ออพอลโลค่ะอิตาเลียนเกรย์ฮาวผมอยากรู้ว่าข้อดีข้อเสียของพันเนี่ยที่เลี้ยงมารู้สึกเป็นยังไงครับเลี้ยงง่ายกว่าหมาพันอื่นยังไงแล้วก็มีเลี้ยงง่ายกว่าหมาพันอื่นยังไงเลี้ยงง่ายเพราะว่าเขาต้องเป็นขนสั้นแล้วก็ไม่ค่อยร่วงก็เหมาะกับอากาศบ้านเราเพราะว่าเขาขี้หนาวขี้หนาวเขาไม่ขี้ร้อนเขาจะชอบอาบแดดออกไปข้างนอกมากกว่าไปไหนก็จะสบายไม่ต้องเตรียมพัดลมหรือว่าแต่ว่าต้องเตรียมผ้าห่มค่ะเพราะน้องขี้หนาวที่คนคิดว่าหมาพันนี้ต้องออกกำลังกายเยอะมากๆนี่อันนี้จริงไหมครับเขาจะวิ่งเป็นช่วงๆแต่เขาก็จะนอนเยอะเหมือนกันค่ะเหมือนชีต้าก็คือออกกำลังกายบ้างแต่ว่าไม่อาจจะไม่มากเท่าที่คนอื่นคิดใช่ไหมไม่แต่น้องวิ่งเร็วบ้างแล้วก็จะขี้อ้อนขี้อ้อนขี้อ้อนเหมือนแมวขี้อ้อนเหมือนแมวขี้อ้อนแล้วก็ขี้กลัวส่วนมากบางตัวจะขี้กลัวแต่ตัวนี้จะรักมนุษย์หน่อยมีอะไรอยากฝากถึงคนที่เลี้ยงไหมครับข้อควรระวังหรือว่าอันนี้เหรอคะขวบแรกก็ต้องระวังเรื่องพื้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องขาขาดง่ายตอนช่วงขวบแรกครับแต่หลังจากนั้นก็ร่วงไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะขอบคุณแม่นะคะน้องชื่ออะไรพันอะไรครับชื่อโมโมครับพันลูกแมวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุ1ปีกับอีกประมาณ4เดือนแล้วตั้งแต่เลี้ยงสายพันธุ์นี้มารู้สึกว่ามีความเห็นยังไงกับเกี่ยวสายพันธุ์บ้างครับมีข้อดียังไงแล้วก็รู้สึกว่ามีข้อเสียยังไงบ้างครับน่าจะแบบติดเจ้าของมากเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะพลังงานเยอะต้องแบบที่บ้านเขาวิ่งลู่วิ่งอะครับช่วงนี้อ๋อต้องวิ่งลู่วิ่งใช่ครับห่วงเจ้าของอะไรอย่างงี้ไหมไม่ครับอันนี้ตัวนี้ถือว่าเพราะเป็นเอาไปฝึกมาไปฝึกของคุณโจอี้ครับคุณโจอี้ที่คนเขาบอกว่าพันโดแมนนี่เป็นหมาดุนี่มันจริงไหมครับไม่จริงครับไม่ดุเลยไม่ดุเลยแล้วแต่คนข้อควรระวังสำหรับคนที่อยากเลี้ยงพันนี้มีอะไรบ้างครับหรือว่าข้อแนะนำเป็นหมาติดเจ้าของมากนะครับแต่ต้องแบบว่ามีเวลาให้เขาเยอะหน่อยประมาณนี้ปกติเวลาวันหนึ่งใช้ประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงกับน้องเขาก็คนใหญ่อยู่แต่ที่นี่ก็วันหนึ่งประมาณ3ชั่วโมงขั้นต่ำๆครับเพราะว่าที่ทำงานที่บ้านแล้วก็ให้วิ่งลู่วิ่งได้10นาทีแล้วก็ไปฝึกเรื่องพวกนั่งนอนหมอบอะไรเงี้ยครับผมครับขอบคุณมากนะครับตลอดเวลาครับผมครับขอบคุณครับน้องหมาพันอะไรชื่ออะไรครับอันนี้เป็นพันอาคิปะค่ะชื่อโอหยองเลี้ยงพันนี้มามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับสายพันธุ์บ้างครับตัวนี้หรอรู้สึกว่าเขาแบบเลี้ยงง่ายมากเลี้ยงง่ายมากใช่เรียบร้อยเลี้ยงง่ายที่เขาบอกว่าอาคิปะดุกับหมาพันอื่นนี่จริงไหมครับจริงคือต้องเป็นข้อควรระวังเลยใช่คือก่อนหน้าเนี่ยผมไม่รู้แต่ว่าเขาพอดีเขาแบบเคยกัดกับตัวอื่นน้องที่บ้านกัดเขาเขาก็เลยเริ่มดุเลยใช่แล้วกับคนดุไหมครับกับคนไม่ดุเล่นได้แล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่อยากจะเลี้ยงพันนี้หรือว่ารับพันนี้มาเลี้ยงบ้างครับจริงๆน้องเลี้ยงง่ายค่ะแต่ว่าต้องระวังเรื่องอากาศประเทศไทยใช่เพราะว่ามันร้อนมากอะไรเงี้ยต้องกับน้องก็ต้องอยู่แอร์หรือว่าอยู่กับพัดลมแบบมีลมดูให้น้องตลอดใช่แล้วต้องออกกำลังกายบ่อยไหมครับออกกำลังกายทุกวันค่ะวันนี้เดินมาประมาณ2-3 กิโลต่อวันใช่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับSit, good girl. Sit, good girl. Come on, good girl. You lift. Down. Good girl. Open. ไม่ยอมเองเลยไหมฝึกเองดูในตามแบบพวก YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเลี้ยงมาหลายปีแล้วแหละตัวแรกที่เราเลี้ยงอ่ะเขาก็หลับไปตอนอายุ17 17ไม่เยอะมากแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าน้องพันอะไรชื่ออะไรครับน้องพันมีเกิลค่ะชื่อมาเวลแล้วปกติถ้าสมมติว่าคนอยากเลี้ยงพันนี้นี่
มันมีข้อดีแล้วข้อควรระวังอะไรบ้างครับน้องเขาจะพลังงานเยอะอะค่ะก็ต้องพาไปตรวจพลังงานแม่บ้านก็จะทำแม่บ้านก็จะทำแล้วมีวิธีการปลดปล่อยพลังงานด้วยวิธีอะไรบ้างพาออกไปสวนที่เจอหมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาวิ่งเล่นถ้าสมมติไม่ได้ออกไปไหนก็จะให้เขาเหมือนปลาของเล่นเยอะกับเราข้อดีแล้วครับทำไมถึงยูดีอยากเลี้ยงพันธุ์นี้เฟรนลี่ค่ะเฟรนลี่กับแล้วกับหมาตัวอื่นเข้าไหมส่วนตัวตอนนี้ก็จะแบบไม่ค่อยชอบหมาใหญ่ค่ะไม่ชอบหมาใหญ่ใช่ชอบหมาเล็กเพราะว่าที่บ้านมีแต่หมาเล็กแล้วถ้าคนอยากเลี้ยงพันธุ์นี้เราอยากสั่งอะไรถึงเขาบ้างครับอยากให้เขาศึกษาก่อนค่ะว่าพันธุ์นี้แบบลักษณะนิสัยเป็นยังไงบางทีเอาเขาไปอย่างนี้ค่ะไม่ได้ให้เขาออกกำลังกายเขาก็จะดื้อจะสนตามค่ะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับเวลาขอบคุณครับชื่ออะไรกันบ้างครับป้องค่ะ3ตัวแล้วก็มีชื่อว่าป้องสามตัวเชื่อว่าตัวหนึ่งใช่สำหรับคนที่เลี้ยงปอมเยอะๆนะครับมีความรู้สึกว่าสายพันธุ์ปอมมีข้อดียังไงแล้วข้อควรระวังอะไรบ้างครับปอมข้อดีก็คือน้องจะเลี้ยงง่ายนะคะตัวเล็กด้วยพาไปไหนก็ได้แต่ว่าข้อเสียจริงก็ไม่ค่อยมีอะค่ะอาจจะมีแค่ช่วงแบบน้องผัดขนขนจนเต็มบ้านใช่ก็จะเป็นช่วงผัดขนเขาบอกปอมนี่เป็นหมาที่เห่าเยอะอันนี้จริงไหมครับบางตัวค่ะเพราะถ้าของที่เลี้ยงเขาจะมีตัวคู่โอลาฟเนี่ยจะเห่าเองแต่ตัวอื่นก็จะไม่ค่อยเห่าเลยแล้วมีข้อแนะนำอะไรสำหรับคนที่แบบอยากเลี้ยงน้องหมาหลายๆตัวอยู่ในบ้านเดียวกันอะไรอย่างนี้ไหมครับมีกัดกันทะเลาะกันบ้างไหมครับก็ถ้าเลี้ยงตั้งแต่แรกด้วยกันเลยอ่ะอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาทะเลาะกันเท่าไหร่แล้วก็ต้องมีแบบพื้นที่ให้น้องนิดนึงที่จะเลี้ยงอะไรครับแล้วสำหรับคนที่อยากเลี้ยงปอมอันนี้มีอะไรฝากถึงเขาหน่อยไหมครับก็แนะนำให้เลี้ยงจริงๆน้องก็น่ารักไม่ได้อะไรเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยทำร้ายพ่อหมอใช่แล้วก็ถ้าเลี้ยงดีๆจริงๆน้องก็จะไม่ค่อยเห่าครับด้วยค่ะก็แนะนำให้เลี้ยงขอบคุณมากครับขอบคุณครับน้องหมาชื่ออะไรสายพันธุ์อะไรครับหูหวานค่ะเป็นบอร์ดเดอร์คอลลี่ค่ะแล้วพันธุ์นี้นี่ตั้งแต่เลี้ยงมารู้สึกว่ามีข้อดีหรือว่าข้อควรระวังอะไรบ้างค่อนข้างจะแอคทีฟแล้วก็เชื่อฟังมากๆข้อเสียก็คือเนี่ยเขาจะมาเซนซิทีฟกับเสียงข้างนอกจะไวต่อสภาพแวดล้อมสำหรับคนที่เลี้ยงบอร์เดอร์คอลลี่นะครับมีอะไรที่ควรจะต้องแบบระวังเป็นพิเศษหรือว่ามีอะไรควรต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษไหมครับก็ต้องเตรียมร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะว่าน้องจะพลังเยอะมากก็คือต้องพาน้องออกกำลังกายหรือว่าแบบให้เขาใช้สมองอะไรนะคะแล้วเขาจะแบบไม่ค่อยทนตัวนี้นี่ฝึกด้วยไหมครับตัวนี้ฝึกเองค่ะตัวนี้อะด็อกมาอะด็อกมาครับน้องอายุเท่าไหร่แล้วครับน้อง2ขวบกว่าค่ะมีอะไรอยากฝากถึงคนที่อยากเลี้ยงพันธุ์นี้ไหมครับสักอย่างนึงควรจะจัดสรรเวลาให้น้องเยอะๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้คือพันธุ์นี้ก็ถูกทิ้งเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องเขาแอคทีฟแล้วก็เนี่ยเขาจะไม่อยู่นี่ก็ต้องมีเวลาให้เขาอะค่ะจริงๆต้องจ่ายพันธุ์นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับก็วันนี้นะครับเราก็ได้เจอน้องหมาหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็ได้ถามผู้เลี้ยงจริงๆถึงประสบการณ์จริงๆเกี่ยวกับการเลี้ยงทั้งข้อดีและข้อควรระวังนะครับส่วนใหญ่ที่ถามมานะครับผมสรุปง่ายๆคือเราจะเลี้ยงพันธุ์ไหนก็ตามต้องการความใส่ใจต้องมีเวลาให้เขานะครับพาเขาปลดปล่อยพลังงานจริงๆมีอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่ผมอยากจะถามแต่ว่าพอดีเจ้าของหลายๆท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเขากำลังยุ่งกับการเลือกของอยู่นะครับในงานเพ็ทเอ็กซ์โปก็เลยไม่กล้าไปรบกวนเขานะครับแล้วก็หากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับหรือว่าใครได้ความรู้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ฝากช่องบุ๊กบอกต่อกับหมาสมุทรไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ